มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศฉบับที่6กรมอุตุเตือนพายุโนรูหนักตั้งแต่28กันยายนถล่ม36จังหวัดอีสานโดนก่อนกทม.ก็ไม่รอดเข้าไทยแน่29กันยายนเตรียมตัวรับมือให้ดีวันที่26กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุโนรูฉบับที่6ลงวันที่26กันยายน2565ระบุว่าเมื่อเวลา 16:00 นของวันที่26กันยายน2565พายุไต้ฝุ่นโนรูบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 15.9 องศาเหนือลองติจูด 116.3 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ26กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28กันยายน2565และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเพรสชันตามลำดับนะคะโดยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยในวันที่29กันยายน2565ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ในช่วงวันที่28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2565จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ28กันยายน2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ29กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล30กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง27กันยายนถึง1ตุลาคม2565จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือว่า023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่26กันยายน2565เวลา 17:00 นขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ